สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับซันจะมาตีให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับซันใส่เสื้อสีเงินนะครับข้ามฝั่งนี้นะครับการตีนะครับอาจจะรอนิดนึงนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เลียวนะครับไม่อยากแบบตัดต่อการตีเลยนะครับเดี๋ยวแบบจะหาว่าแบบเมคกันหรือเปล่าหรือว่าตัดต่ออะไรมากมายหรือเปล่านะครับแต่เราอาจจะใส่เสียงเพลงให้อะไรเพื่อให้แบบแก้เบื่อนะครับนี่ครับผมก็จะวอร์มท่านะครับมีท่าแบ็คแฮนด์นะครับการตีแบ็คแฮนด์หรือโฟร์แฮนด์นะครับหรือว่าการจับไม้แบตนะครับวิธีจับไม้แบตเนี่ยจับไม้กำไม้นะครับจับไม้เบาๆครับดูผมสะบัดแบ็คแฮนด์นะครับตีให้สบายที่สุดให้สมูทที่สุดนะครับทั้งโฟร์และแบ็คเห็นไหมครับตีให้สบายที่สุดสะบัดไปจุดสูงสุดของเรานะครับนี่ครับแบ็คแฮนด์เราจะกระตุกข้อมือนะครับสะบัดในจุดเกรงที่สุดนะครับเกรงแล้วสะบัดเพียงนะครับเบาๆนะครับไม่ได้ใช้แรงเลยไม้แบตที่มันใช้เนี่ยใช้ Yonex Adcock 38S นะครับราคา 1,000 กว่าบาทนะครับประมาณอันละ 1,700 นะครับหรือทั้งโฟร์ทั้งแบ็คมีตบด้วยนะครับเพื่อนๆที่ดูท่าการเล่นได้เลยนะครับเราต้องใช้พลังจากกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นสำคัญนะครับการตีแบตไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กก็ข้อมือแล้วก็นิ้วนะครับแต่ในยุคใหม่เนี่ยจะใช้นิ้วเป็นสำคัญนะครับจับไม้หลวมๆแล้วก็สะบัดไปนะครับจะได้จุดปลายสะบัดแล้วก็ทำองศาได้มากกว่าตีนะครับตีแบบชิวๆมากเลยนะครับก็เดี๋ยวไปปรับกล้องก่อนครับนี่ครับนี่ก็เรียวๆเลยแบบเราบอกเบื้องหลังเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มาใช้วิธีเขาเรียกว่าวิธีใช้ APSIC ให้ถูกต้องนะครับนี่ครับจับหลวมๆนะครับเนี่ยครับใช้นิ้วมันจะบริหารนิ้วมือแล้วนะครับทำให้กล้ามเนื้อนิ้วมือกล้ามเนื้อมันเล็กเราให้แข็งแรงนะครับจะฟุตเวิร์กด้วยก็ได้หรือว่าเราสะบัดด้วยก็ได้นี่ครับนะครับผมใช้มือนี่ครับวิธีแบงค์นะครับจับแบบนี้จับแบบนี้นะครับหลวมๆแบบนี้นะครับจะเกิดแรงสะบัดซ้อมแบบนี้ทุกวันนะครับคุณจะแบงค์แฮนด์ได้แรงเร็วอย่ากำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะผมจะบอกว่าอย่ากำแบบนี้นะครับแบบนี้ผิดนะครับมันจะไม่ได้กล้ามเนื้อมันเล็กนะครับต้องจับแบบนี้นะครับจับเบาๆนะครับแล้วสะบัดเบาๆแบบนี้นะครับจะสร้างกล้ามเนื้อมันเล็กของเราให้แข็งแรงนะครับนี่นะครับนี่ผมจะจับไม้แบตให้ดูนะครับนี่นะครับไม้แบตนะครับจับเบาๆนะครับนี่จับแบบนี้ครับก่อนแบ็คและแบ็คเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ครับต่อให้จับแบบนี้นะครับจับ V shape ธรรมดานะครับแต่เราอย่าไปจับแน่นนะครับนี่ครับใช้นิ้วเล่นนี่คือการเล่นที่เป็นยุคล่าสุดเลยครับยุคใหม่ล่าสุดเลยครับขอบคุณครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ